มาที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมารอนะครับมาพร้อมกับรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าท่านบิ๊กโจ๊กเรียกมานะครับแต่ยังไม่ทันได้ประชุมยังไม่ได้ทันได้สอบเรื่องของคดีการค้ามนุษย์นะครับพันตำรวจเอกวัฒนกิจนะครับเกิดวู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับน่าจะเนี่ยฮะมาจากโรคหัวใจแล้วก็ความดันมันกำเริบขึ้นมาและก็ช่วยกันไม่ทันนะครับนำตัวส่งไปโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ทันเลยฮะวูบหมดสติคาสโมสรตำรวจเลยคาเก้าอี้เลยฮะตอนนั้นเพื่อนๆก็ช่วยกันทำ CPR แต่ไม่เป็นผลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยื้อชีวิตไม่ได้ไม่ทันนะครับท่านก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันนะครับปกติก็เป็นคนร่างกายแข็งแรงนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะออกกำลังกายมานะฮะนี่ก็เสียชีวิตนะครับโอ้ยอยู่ๆวูบเฉยเลยใช่อีกคนหนึ่งท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่านะครับ10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มนะฮะที่เป็นตำรวจเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการของสว.บางชุดนะครับแล้วก็มีคนใช้เป็นทหารหญิงแล้วก็ไปทำทารุณทหารหญิงนะฮะต่างๆนานาเป็นข่าวคลึกโครมมากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและก็เกี่ยวพันกับสว.คนหนึ่งชื่อธานีอ่อนละเอียดนะครับเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาวันนี้คุณสมชายแสวงการในฐานะโฆษกของคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาได้พูดถึงคดีนี้ครับได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะครับเรื่องการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มเข้ารับราชการเป็นตำรวจหญิงได้ยังไงนะครับทั้งที่ตอนนั้นเธอผิดเงื่อนไขอายุก็เกินนะฮะแล้วก็ความสามารถก็ไม่ได้แต่ก็ยังได้เป็นตำรวจพอได้เป็นตำรวจแล้วนะครับยังได้เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการของสว.นะครับยังได้ไปดูงานร่วมกับบรรดาพี่ๆสว.นะครับแล้วก็ยังได้รับมอบหมายหน้าที่ไปดูราชการหรือว่าไปทำงานราชการที่กอรมน.ภาคใต้แต่ตัวเองไม่เคยไปเลยแต่ได้เบี้ยใช่ไหมได้เบี้ยได้เบี้ยเลี้ยงนะฮะแล้วก็ได้หลายอย่างครับได้คนรับใช้เป็นทหารใช่ได้คนรับใช้เป็นทหารแล้วก็ในว่าอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินเดือนอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเรื่องนี้เป็นข่าวคลึกโครมมากตอนนั้นนะครับแล้วก็เงียบไปก็ที่เงียบไปเพราะมันมีข่าวอื่นมาทับใช่มันมีข่าวเกิดขึ้นตลอดเวลาในบ้านเรานะครับวันนี้พี่สมชายแสวงการบอกว่าจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสรุปก็คือเสร็จแล้วฮะได้สอบเรื่องนี้เสร็จแล้วคุณสมชายบอกเสร็จนานแล้วด้วยนะครับเสร็จนานแล้วแล้วก็สรุปรายงานส่งต่อท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชัยไปแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไปว่ามันมีใครต้องรับผิดชอบไหมเรื่องนี้นะฮะทำไมผู้หญิงคนนี้จึงมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนู้นนี้ได้นะครับและไปดูงานด้วยนะเธอมีความชอบอย่างไงวานบอกเก่งขนาดไหนนะฮะเป็นกรรมการอยู่วันเดียวไปดูงานเลยไปลุกขึ้นดูงานเลยใช่ฮะต้องรีบแต่งตั้งเลยไปดูงานต่างประเทศพูดว่าข่าวคราแบบนี้สังคมก็ดูออกจะไปเที่ยวใช่นะจะไปเที่ยวแล้วการที่เธอมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของวุฒิสภาได้เนี่ยมันจะใครช่วยล่ะถ้าไม่ใช่สว.ช่วยใช่ไหมฮะมันจะใครช่วยล่ะฮะนี่เงินภาษีประชาชนทั้งนั้นเป็นค่าเครื่องบินไปนะครับก็ถามพี่สมชายว่าสรุปออกมาเนี่ยผลการตรวจสอบเป็นยังไงท่านก็บอกว่าเปิดเผยไม่ได้ต้องให้ทางประธานพรเพชรเป็นคนบอกและอีกอย่างก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาก่อนด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทันไหมท่านผู้ชมฮะเพราะวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็จะปิดสมัยประชุมรัฐสภาแล้วนะฮะโอ้โหนี่อันนี้เป็นตำหนิเป็นแผลเป็นอย่างร้ายกาจของทางสว.ฮะ
ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะใช่คือเรื่องแบบนี้มันคาดเดาไม่ได้ไม่ยากนะผู้หญิงคนนี้มีสามีที่มีตำแหน่งแห่งหนมีตำแหน่งใหญ่พอที่จะฝากงานให้กับคนนู้นคนนี้ได้นะฝากเข้าเป็นตำรวจฝากให้ไปดูงานภาคใต้ฝากให้เข้าคณะกรรมการกรรมธิการชุดนู้นชุดนี้ชุดนั้นมันฝากทั้งนั้นอ่ะใช่ของแบบนี้ใครรู้ก็รู้ใช่แล้วถ้าผลสอบสวนออกมาเนี่ยโดยที่ว่าสามีของเธอคนนี้ที่เป็นคนฝากให้ไม่ผิดเลยเนี่ยโอ้โหมันจะไม่เข้าท่ามากๆนะมันจะตบหน้าสังคมเกินไปหน่อยใช่ใช่ไหมฮะลำพังผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยเดินเข้ามาสมัครเป็นตำรวจเดินเข้ามาสมัครเป็นกรรมธิการเป็นกรรมการชุดนู้นชุดนี้ชุดนั้นเนี่ยได้เหรอฮะได้เหรอถามจริงๆเดินเข้ามาตัวคนเดียวถ้าไม่มีคนฝากนะแล้วความจริงนะถ้าจะเอาผิดเนี่ยนอกจากเอาผิดคนฝากแล้วเนี่ยคนที่รับฝากก็ต้องผิดด้วยนะคุณไปรับฝากได้ยังไงอ๋อผู้หญิงคนนี้ต้องรับผู้หญิงคนนี้ไว้เพราะเพื่อนซึ่งเป็นสวคนนี้ฝากมาเราก็เลยต้องรับไว้อย่างนี้เหรอฮะอยู่ๆก็ได้เป็นตำรวจใช่ได้เป็นตำรวจแบบยศก็ไม่ได้สูงนะฮะ10ตำรวจโทแต่ว่ามีคนรับใช้เป็นทหารด้วยนะฮะแล้วเงินเดือนก็ไม่ต้องจ่ายคนรับใช้ด้วยนะฮะคนรับใช้ที่เป็นทหารนั่นน่ะไปเอาจากทางกองทัพนะใช่ดูสิฮะแต่การปฏิบัติหน้าที่ของคนใช้ทหารผู้หญิงคนเนี้ยทำที่ไหนไม่ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติให้กับกองทัพเลยนะฮะมาทำให้กับบ้านเธอใช่ดูสิฮะท่านผู้ชมมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะ